็เข้าใจว่าทำงานมาก็อยากใช้เงินแต่บางทีก็เก็บไว้บ้างก็ดีบางทีก็ช้อปปิ้งแบบขาดสติรู้สึกชุ่มชื้นมากปากชุ่มชื้นสุดๆน่ารักนะ21ปีแล้วนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าปี03สีแสบสวงมากค่ะอันนี้ของใหม่สวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่มีของมาส่งกลับมาช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะกำลังรออยู่นะคะก็ช่วงนี้ก็พยายามจะเพลาๆหรอก็พยายามจะเพลาๆลงบ้างเพราะว่าเพิ่งจัดบ้านใหม่นะคะทุกคนเพิ่งจัดบ้านใหม่แล้วก็แบบโละของไปเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปในบ้านมากมายนักยกเว้นของที่เรารู้สึกว่าหลังจากจัดบ้านใหม่ปุ๊บเนี่ยมันมีบางอย่างที่เรายังขาดอยู่เราก็เลยซื้อมานะคะเช่นอีอันใหญ่นี้นะคะซึ่งมันจะคืออะไรก็เดี๋ยวลองมาดูไปพร้อมกันนะคะเริ่มจากน้องบูบี้นี้ก่อนไหมคะผมงงมากคือขับรถกลับเข้าบ้านปุ๊บแล้วเห็นสิ่งนี้ถูกโยนเข้ามาไว้ในบ้านนะคะนี่คือสภาพโอ้ยจะบ้าตายดีนะว่าพออ่านไปแล้วอ่ะถึงเห็นว่าโอ้ยมันก็คงไม่ได้เป็นของแบบที่มันจะแตกหักง่ายขนาดนั้นสรุปเปิดมาแตกนี่ฮาเลยนะนี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากจะซื้อมานานแล้วแต่ไม่ยอมซื้อสักทีมาหลายปีหน้ากากฉีดสเปรย์ผมนะคะคือเวลาทำผมตัวเองเสร็จไปอ่ะแล้วก็แบบจับหน้ามาจนชอบปุ๊บพอฉีดสเปรย์โดยไม่มีอันเนี้ยมันก็ต้องฉีดแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ออกมาเป็นทรงที่ตอนแรกเราจับไว้เว้ยแล้วก็พูดกับตัวเองตลอดว่าฉันอยากได้หน้ากากฉันอยากได้หน้ากากอยู่ตลอดเวลาจนวันนึงก็รู้สึกว่ากูต้องซื้อแล้วล่ะไม่งั้นจะมามัวแต่พูดแล้วไม่ซื้อมันก็ไม่ได้มันก็เป็นฟีลลิ่งแบบแล้วก็ฉีดได้เลยตรงๆไม่ต้องกลัวอะไรบางทีฉีดไปปุ๊บอะมันแรงฉีดอะมันจะแบบทำให้หน้ามามันวึบลงไปข้างในอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันสามารถทำให้เราแบบเอาออกมาข้างนอกได้ซึ่งเฮ้ยโอเคนะหนาดีด้วยตอนแรกคิดว่ามันจะแบบกองแกงกว่านี้เพราะมันราคาแบบหลัก10เองมั้งหลักแบบไม่ถึง100บาทอ่ะเออก็เลยแบบโอเคแจ๋วเลยแก๋วเลยต่อไปค่ะเป็นน้องอันเล็กอันนี้มีของอยู่ทั้งหมดเท่านี้อุ๊ยอันนี้คือแบบเหมือนวิธีการใช้ลิปซอฟต์บอมทำแบรนด์ลิปแล้วก็ส่งข้อความมาว่าอยากส่งลิปให้ทูพีซส้มชื่อแบรนด์ว่าเมตาฟอร์นะคะเมตาฟอร์แปลว่าอุปมาอุปไมยอยากให้ทุกคนได้รักตัวเอง Love at First Self เป็นคอลเลกชันแรกของเมตาฟอร์เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองเริ่มต้นจากคำพูดที่เราใช้พูดกับตัวเองในทุกๆวันเพราะฉะนั้นลิปมาร์กอันนี้เป็นลิปมาร์กลิปมาร์กทุกสีในคอลเลกชันนี้คือสัญลักษณ์ของคำพูดทรงพลังที่จะพาคุณอบกอดและเติบโตในการเป็นตัวเองที่ยอดเยี่ยมขึ้นในทุกๆวันนะจ๊ะนี่ก็คือข้อความคอนเซปต์ดีนะคะและตะดาอ๋อเป็นการน่ารักน่ารักแล้วก็แบบมีข้อความ Look how far you grow นะคะก็คือแบบว่าดูสิว่าเธอเติบโตขึ้นมาขนาดไหน Look how shining you are ดูสิว่าเธอเปล่งประกายมากขนาดไหนแล้วก็ Look how strong I am ดูสิว่าฉันเข้มแข็งขนาดไหนอ่ะมาลองดูอันนี้สีชื่อว่า Sincere Faithful แล้วก็ Gorgeous นะคะน่ารักอะแกะออกมาแล้วมีแบบติ่งตรงเนี้ยก็บอกว่า Lift me up โอ๊ะKeep it roll, keep it flow. You are on the right track. ก็คือในแพ็กเกจจิ้งเขาทุกๆอันมีข้อความแฝงไว้หมดเลยอ่ะอุ้ยน่ารักนะนี่401นะคะวิ้ง Swatch อุ้ยสีชมพูน่ารักมากขอลองหน่อยขอลองขอลองแต่นี่เรามีลิปตัวเองไปแล้วนะก็จะชมพูเลยดูดิอุ้ยหอมเหมือนลูกอมเลยอ่ะมีความหอมแบบแคนดี้แคนดี้นะคะก็น่ารักอยู่นะเธอ02ก่อนอึสเอ้ยข้อความเขาไม่เหมือนกันนะนี่เขียนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องดีเสมอนี่คือ you are on the right track ข้อความไม่เหมือนกันสีที่สองส้มๆนี่ต่อไปอันนี้ออกแดงๆฟึบ hey just enjoy the show ว้าวอันนี้สีแดงแต่ก็ยังเป็นแบบส้มๆกำๆอันนี้ขอลองที่ปากก่อนอันนี้ลองข้างในรู้สึกชุ่มชื้นมากปากชุ่มชื้นสุดๆนี่นะคะก็เป็นแบรนด์ของซอฟบอมนะคะเมตาฟอร์นะคะเพื่อใครสนใจนะจ๊ะก็เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะจ๊ะต่อไปค่ะนี่ก็คืออีกแล้วครับผมนานๆจะซื้อทีช่วงหลังไม่ค่อยได้ซื้อเลยจริงซื้อมาเป็นชุดเซตยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าน่ารักมากเลยก็เลยแบบเห็นตอนที่เขาส่งมาในโอเปนแชทแล้วก็วู้น่ารักจังต้องสั่งแล้วก็รอไปจำไม่ได้ว่ากี่วันแต่หลายวันอยู่นะแบบ10-20วัน
ตามสไตล์การพรีออเดอร์นะคะหุ้ยน่ารักจังเลยนี่อะไรเนี่ยมีดอกไม้แห้งให้ด้วยทำไมอ่ะน่ารักเป็นกระโปรงกางเกงนะคะก็มีเสื้อด้วยนู่นนี่ก็มีดอกไม้น่ารักมากจริงๆเธอเป็นแบบฟีลลิ่งแบบว่าสมมตินะคือต้องเอาผูกให้ดูเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบเออแล้วก็ผูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มีน้องคนเนี้ยน่ารักนะขอตรงกระจกแป๊บว้ายน่ารักนะเนี่ยอันนี้หมาเห็นด้วยหรือหมาไม่เห็นด้วยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยก็เอาไว้เดี๋ยวใส่ไปร้องเพลงหรือไปเที่ยวก็ว่ากันต่อไปค่ะกล่องสุดท้ายของวันนี้แต่ไม่ใช่ของคลิปนี้นะคะก็คือหลังจากจัดบ้านอ่ะมันมีความใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ผ่านมาก็คืออย่างแบบตู้ในครัวมันสูงมากก็ทำให้เราอ่ะไม่ค่อยได้เก็บขึ้นไปอันที่มันสูงเกินไปแล้วมันทำให้เก็บของไม่พอแต่ตอนนี้ก็คือทุกชั้นต้องมีการเก็บของแต่เราขาดบันไดนะคะเราขาดบันไดในการปีนซึ่งน่าต้องประกอบเองดูจากสภาพแล้วซื้อมาเป็นของอีเกียแต่ไม่ได้ซื้อจากอีเกียนะก็ซื้อมาจากแบบร้านในแอปอ่ะที่แบบเหมือนเขาซื้อเอาไว้แล้วต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นบันไดลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเฮ้ยฉันหยิบของจากข้างบนได้แล้วเธอดีใจมากเลยนี่แหละมันต้องอย่างนี้แหละก็เข้าใจว่าทำงานมาก็อยากใช้เงินแต่บางทีก็เก็บไว้บ้างก็ดีบางทีก็ช้อปปิ้งแบบขาดสติอันนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งมาแต่ว่าเขาส่งมาให้เรานะคะนี่ก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ไทยนะคะชื่อแบรนด์ว่ามิดนะคะเขาก็ทำเป็นเหมือนธีมแบบมีความแบบเดินทางออกเดินทางรอบโลกใดๆจริงๆแล้วเขาส่งขนมมาให้ด้วยเป็นขนมปังทากับแบบเหมือนแบบที่ทาขนมปังแล้วก็มีแบบขนมที่เป็นเหมือนแครกเกอร์ผลไม้อะไรบางอย่างอร่อยมากแต่ว่าคือเนื่องจากต้องดองของไม่งั้นไม่รู้จะถ่ายไงก็เลยกินขนมไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะอันนี้นะคะก็มาดูกันจ้าเปิดมาปุ๊บเหมือนเราเปิดกระเป๋าเลยทุกคนมิดแอร์ไลน์นะคะเต็มไปด้วยว้าวหูกี่ตัวคะแม่เสื้อยืดหลายตัวมากผ้าดีมากเธอตัวที่หนึ่งนะคะออกมะนาวสีชมพูสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวที่ดีสีขาวอุ๊ยอันนี้ตัวใหญ่จังไซส์ S นะคะวันชิวๆแต่เหมือนตัวแรกๆเหมือนจะตัวเล็กกว่าเนาะนี่ตัวแรกๆเอ้ยน่ารักอันนี้ก็คือจะแบบตัวเล็กลงมาหน่อยเป็นเบบี้ทีนะคะเนื้อผ้าดีมากเลยนุ่มมากเลยค่ะทุกคนก็คือมีทั้งแบบเสื้อยืดที่เป็นเบบี้ทีแล้วก็เสื้อยืดปกติแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมวกนะคะเป็นหมวกแก๊ปรวมถึงมีอะไรอีกอุ๊ยนางยางรัดผมเหมือนรู้เลยนะว่ากำลังผมยาวอ๋อมันเหมือนฟีลลิ่งว่าพอมัดปุ๊บแล้วกลายเป็นหัวใจปะใช่เหมือนหัวใจเลยอะและหนังยางเธอฉันว่ามันไม่ใช่แค่หนังยางรัดผมปะมันอาจจะแบบรัดผมก็ได้หรือใส่ไว้ที่แขนเป็นดอกไม้อะไรก็ว่าไปน่ารักมากสีสวยด้วยมีที่ใส่พาสปอร์ตที่ใส่พาสปอร์ตก็คือใส่ได้แบบนี้พร้อมกับจดหมายนะคะฟีลลิ่งแบบว่าอันนี้ก็เหมือนแบบจัดกระเป๋ามาให้ให้เราไปเดินทางรอบโลกอยากทำอะไรก็ขอให้สำเร็จใดๆแล้วก็แบบในทุกๆการเดินทางก็อย่าลืมเดินทางไปกับสิ่งของพวกนี้อะไรใดๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินด้วยแกบินบิสเนสปะเอาไม่ได้บอกโถนึกว่าจะแบบ first class ใดๆน่ารักดีต่อไปน่าจะเป็นบรรดาของที่ช้อปปิ้งมาทั้งหมดนะเมื่อกี้ยังไงแบรนด์ส่งเสื้อยืดมาให้ส่วนอันนี้ยังไงซื้อเสื้อยืดก็คือช่วงนี้ชอบใส่เสื้อยืดอ่ะแต่ว่าชอบเบบี้ทีอันนี้ก็คือซื้อเพราะเห็นว่าสีมันดูน่ารักดีก็น่ารักนะเป็นแบบสกรีนง่ายๆ Love to see you again รู้สึกว่าสีมันน่าจะทำให้ฉันดูผ่องขึ้นหรือเปล่านี่ไม่ได้แต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นคัลเลอร์ป่ะได้ปะทาแค่ปากอย่างเดียวค่ะวันนี้ต่อไปก็คือเขาใช้คำว่าเติมของซื้อตุนให้ตัวเองก็เลยซื้อที่8จุกค่ะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็แบบปิดมิดดีก็เลยซื้อมาตุนเพิ่มอันนี้คือซื้อตุนของเหมือนกันยี่ห้อนี้ยังไม่เคยใช้ก็เลยอยากซื้อมาลองอ๋อแต่อันนี้ที่ซื้อเพราะอะไรรู้ปะมันมีกระเป๋ากระเป๋าใส่ที่8จุกมันจะเป็นต้องน่ารักขนาดนี้ไหมแพ้เพราะกระเป๋าจริงๆนี่นี่ดูเป็นโทนเย็นอันนี้นมแบบวอร์มโทนคูลโทนกับวอร์มโทนอันนี้ก็ต้องลองดูว่าแปะไปแล้วรู้สึกว่ามันเนียนไปกับผิวของเรามากแค่ไหนเพราะแต่ละคนก็สีผิวไม่เหมือนกันใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องลองลุ้นดูใดๆคือกระเป๋าน่ารักมากเพราะว่าสมมติถ้าใช้นี้เสร็จก็จะพกอันอื่นก็สามารถแบบสลับเอามาใส่ในกระเป๋าได้ก็เลยซื้อมา2อันนะคะสิ่งนี้อ๋อเออร้านมันชื่อว่าเพชรสมาร์ทเพชรสะพายแต่ว่ากูซื้อเป็นสำหรับคนเซรั่มผมค่ะเซรั่มบำรุงผมบำรุงหนังหัวของ The Ordinary ชาติไหนมันจะเข้าไทยอย่างถูกต้องสักทีขอร้องใครก็ได้เอาเข้ามาหน่อย The Ordinary เนี่ยเอาเข้ามาหน่อยต่อไปค่ะไม่ใช่แค่พี่โจเท่านั้นนะคะที่ซื้อปักพวงนะในยุคนี้ส้มมารีก็ซื้อด้วย
ฉันไม่มีปลั๊กพ่วงข้างเตียงที่รู้สึกว่าดีพอสำหรับของตัวเองปัจจุบันนี้ชาร์จแบตอะไรบ้างต้องมี Apple Watch เราต้องมีโทรศัพท์เราต้องมีชาร์จหูฟังเราต้องชาร์จแหวนอะไรเงี้ยคือปัจจุบันมันมีของที่ต้องชาร์จอะเยอะมากขึ้นและอีรูปลั๊กมันไม่พอก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วก็รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตามันดูแปลกดีพอเสียบเข้าไปปุ๊บก็คือนางมีแบบว่า USB ให้เลยแล้วก็มีอีก2ปลั๊กอะไรเงี้ยดูไม่เป็นปลั๊กพ่วงที่แบบว่ามีสายเยอะแยะมากมายก็คือแบบเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็เนี่ยเหมือนเป็นแบบปลั๊กติดผนังอันนี้คือความวู่วามอะนอกจากจะแพ็คข้างนอกดีแล้วข้างในยังแพ็คจนดูไม่ออกด้วยค่ะว่าคืออะไรกระเป๋าที่ฮิตมากแบบใดแบรนด์ไม่ทำออกมาเลยก็กลายเป็นว่าคนต้องไปซื้อมือสองก็ต้องไปซื้อแบบวินเทจฉันก็เลยซื้อมือสองมาด้วยนี่กระเป๋าใบนี้อายุอ่ะ21ปีแล้วนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าปี03ก็คือ2003แต่จริงๆรุ่นนี้ออกมาตอน2002นะคะน้องคือหลุยวิกตองนี่ดิฉันก็แบบก็ดูไม่เป็นเนาะก็เลยแบบว่าถามคนที่เขาแบบว่าอ่ะน่าจะรู้จักคนเยอะว่าแบบมีร้านไหนแบบแนะนำหรือรู้จักหรือไว้ใจที่แบบรู้จักกันไหมเขาก็เลยแนะนำร้านนี้มานะคะซึ่งไม่ได้คุยเองเลยก็คือไปมาเลแล้วพี่ช่างแต่งหน้าก็คือคุยให้ทั้งหมดนะคะเพราะเป็นรู้จักคนรู้จักของคนของช่างแต่งหน้าเอ้ยน่ารักอยู่นะต้องทำใจว่ามันเก่าเพราะว่ามันก็คือวินเทจจริงๆอะแต่โอเคนะสภาพเราไม่ได้สนใจความต้องเนี๊ยบมากอะเพราะว่าเราจะเอามาใช้งานน่ารักมากตอนนี้ฮิตมากนะหาไม่ได้นะทุกคนแล้วราคาก็คือแบบไปไกลมากก็เอาว่าเก่าจนแบบเขาไม่มีกล่องไม่มีการ์ดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะเจอเลยถ่ายรูปลง IG แน่บางทีการที่เราดองกล่องไปรษณีย์ไว้นานๆอะมันเหมือนกับการเปิดกล่องสุ่มนะกูจำไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรมามันจำไม่ได้อ๋อตะกี้ซื้อเซรั่มผมเนาะอันนี้เป็นหวีสำหรับทำให้ผมมันขึ้นอ่ะฉันก็มีอีหมวกที่เป็นไฟอันนั้นนะ LED อะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เป็นหมวกเนี่ยมันต้องเลือกยี่ห้อดีๆนะเพราะว่าถ้ามันห่างกันเกินไปอ่ะมันจะไม่ได้ผลแล้วเขาก็แบบว่าอ่ะเหมือนประมาณว่าแบบบอกว่าไอ้ตัวไหนที่มันใช้แล้วโอเคแบบจากแบบคนที่เป็นหมอจริงๆแล้วมาบอกอะไรเงี้ยแล้วฉันนั่นเล็งอันเนี้ยมานานแล้วแต่ว่าไม่ซื้อสักทีเพราะว่ามันแพงแล้วพอเห็นรีวิวนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้างั้นก็คงจะต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าตั้งใจอยากจะได้อยู่แล้วคราวนี้ไปมาเสิร์ชหาแล้วก็เจอเป็นขายตัวโชว์ไม่มีกล่องนี่คือ Hair Max ค่ะราคาเต็มถ้าซื้อประมาณ 25,000 แต่ซื้อตัวโชว์พอใส่โค้ดลดราคานั้นนี่แล้วเหลือแบบ 9,500 ก็เลยบอกว่าเฮ้ยโอเคนะเพราะว่าไม่นิดกล่องอยู่แล้วแล้วเห็นรีวิวแบบ before after ของเว็บอัน official เห็นแล้วแบบเกินไปป่ะแล้วเราก็จะแบบอุ๊ยเป็นจุดๆไปเนี่ยแล้วก็แบบพอมันสั่นทีนึงก็ให้เปลี่ยนที่มั้งแล้วเขาบอกว่าแบบหมวกอะเหมาะสำหรับคนที่ผมน้อยมากๆหรือแบบหัวล้านแต่เขาบอกว่าถ้าผมเรายังมีอยู่อะยังมีผมอยู่อะให้ใช้เป็นหวีมันจะสามารถแสกผมได้ดีกว่าเพราะถ้าเรามีผมอยู่แล้วเราใส่ LED แบบที่มันเป็นหมวกครอบลงไปอะมันไม่ถึงหนังหัวอยู่ดีเว้ยประมาณนั้นอ๋อนี่โอเคแล้วอันนี้คือมันจะมี2แบบเนาะมันจะมีแบบ12กับ9เหมือนอันนี้น่าจะเป็น9โอเคราคาเต็ม 18,900 ไอ้ 25,000 เนี่ยมันคืออันที่สูงกว่าแต่เขาขายอันนี้นะคะมีจำนวน9หลอดใช้เวลา11นาทีต่อครั้งควรใช้ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ส่งหนังศีรษะตอนแรกก็คิดว่าอยากซื้อแบบนี้เลยเหมือนกันนะเป็นที่คาดผมแต่ว่าราคามันแบบครึ่งแสนอะเอานี้ก่อน เหลือประมาณ 10,000 โอเคอันนี้แล้วกันเจอกันต่อไปกันต่อจ้าต่อค่ะล่าสุดเพิ่งไปฮ่องกงแล้วก็ไปทัวร์ภาคใต้มาไม่กี่วันนะคะอยู่ดีๆก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเฉยเลยงงไปเลยถุงแรกกันก่อนเลยค่ะได้มาใหม่นะจ๊ะของใหม่นะจ๊ะ AirPods Max นะจ๊ะเขามีหลายสีมากนะแต่ว่าดิฉันก็แบบไม่อยากจะไปสีเบสิกอ่ะก็เลยเอาสีที่มันสดใสซึ่งจริงๆสีสดใสถ้าจะไม่ผิดมันมีสีส้มด้วยแต่ก็รู้สึกว่าชื่อส้มแล้วใช้สีส้มคือฉันมีของที่เป็นสีส้มเยอะมากพอแล้วเปลี่ยนบ้างชีวิตเราต้องมีหลากหลายสีสันก็เลยเลือกเป็นสีฟ้าอันนี้มานะคะซึ่งมันก็ดูน่ารักนะมันดูมีความรู้สึกว่ามันไม่สว่างเกินไม่มืดเกินอ่ะแบบอยู่ในโซนกลางๆที่รู้สึกว่ามันน่าจะยังแต่งตัวง่ายอยู่นี่โอเคน่ารักมากอุ้ยสีสวยนะเนี่ยของจริงสีสวยนะดูนี่เป็น AirPods Max อันแรกของฉันเลยนะเพราะปกติฉันใช้แต่ AirPods Pro น่ารักปะ
อุ๊ยแค่ใส่แค่เนี้ยก็คือเก็บเสียงภายนอกคือหมายถึงว่าภายนอกแทบไม่ได้ยินแล้วอะเขาบอกตัวนี้มันมีตัวปุ่ม noise cancelling ที่มันแบบกดปุ่มเดียวแล้วก็วึบเลยทุกอย่างโลกภายนอกถูกตัดออกไปเดี๋ยวต้องไปลองใช้ก่อนว่าเป็นยังไงเคยซื้อนะคะแต่ไม่ได้ใช้เองซื้อเป็นของขวัญให้ Lazy Loxy นะคะให้ท็อปไปตอนนั้นเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสเพลงรางวัลปลอบใจครบ100ล้านวิวนะคะก็เลยซื้อตัว AirPods Max เนี่ยให้กับท็อปไปนะคะซึ่งตัวเองอยากได้มากจำได้ว่าตอนนั้นอะขาดตลาดด้วยเพราะช่วงนั้นมันเพิ่งออกใหม่ๆแล้วก็จนถึงบัดนี้ก็ไม่มีจนมามีอันนี้แหละอันแรกของเรานะคะต่อค่ะมาที่ถุงเล็กถุงน้อยมั่งไหมเกียรติยศเกียรติสูงส่งคุณสั่งอะไรมาคะอ๋อหัวแจ็ค หัวแจ็คโต้หูฟังค่ะซื้อมา4อันไปเลยก็คือตุนของนั่นเองนะคะของคุณโจ๊กนะคะอันนี้ต่อไปค่ะคุณเกียรติยศอีกแล้วค่ะปลาลูกเบลอบกรอบคืออะไรอะเห็นแล้วมันแบบเขาบอกโปรตีนสูงมั้งเลยสั่งมากินเล่นงงเลยสั่งมาจากไหนแจ้งพิกัดด้วยนะคะเผื่อว่าคนทางบ้านเขาอยากได้ต่อไปจ้าอันนี้ก็คือทางแคสซี่ไฟทักมาบอกว่าเหมือนอารมณ์ว่าเขาคงเห็นว่าเราอะเพิ่งได้ iPhone 16มาใหม่แบบใหม่กริบกรับเขาก็เลยทักมาว่ามีเคสหรือยังอยากส่งเคสให้เขาก็เลยเหมือนส่งตัวเลือกมาให้เราเลือกนะคะนี่เป็นสายห้อยด้วยนะคะแล้วเลือกเป็นน้องเชอรี่ช่วงนี้ชอบอะไรที่มันแบบติดสีแดงๆนิดนึงอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวเอาออกมาเชอรี่เฟกนี่เห็นไหมมีน้องเชอรี่เล็กๆก็เป็นเคสที่เลือกไว้นี่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ติดอะไรให้มันมีสีแดงๆนิดนึงเต็มไปด้วยน้องเชอรี่นี่เป็นเชอรี่ที่เป็นกระจกจะได้แบบว่าส่องหน้าตัวเองได้อุ๊ยน่ารักนะเนี่ยแล้วถ้าเป็น iPhone 16อันนี้เขาเว้นไปเลยเพราะว่าตัวใหม่มันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ปะซึ่งอันนี้เป็นเคสจาก Apple เลยนะคะตัวนี้มันก็จะยังโปรเทคตรงนี้อยู่แต่ว่าก็ใช้ปุ่มนี้ได้ด้วยแบบแตะเบาๆทุกอย่างมันก็รู้ว่าเราเลื่อนแต่ว่าพอเป็นเคสที่ไฟเนี่ยมันผ่าออกไปเลยให้เราใช้นิ้วไปโดนตัวเครื่องได้เลยประมาณนั้นก็อีกอันนึงเป็นแบบเคสใสฟิวเชอรี่และโบค่ะช่วงนี้ชอบเชอรี่มันน่ารักอะต่อไปค่ะคือวันนี้นี่มันมีทั้งของที่ซื้อเองกับของที่เขาส่งมานะอันนี้อันต่อไปของที่ทางแบรนด์ส่งมาอีกเช่นกันนะคะนี่จากแบรนด์มิดนะคะและสิ่งนั้นก็คือกระเป๋าค่ะสีแสบสวงมากค่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะเนื้อผ้านะมันนิ่มมากเลยอะน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักขอบคุณมิดค่ะคนที่ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะตกแต่งแอคเซสซอรี่แล้วจะพกไปไหนได้บ้างต่อไปมาถึงโซนที่อันนี้เราซื้อเองบ้างนะคะอันนี้คือ Daddy and the Muscle Academy นะคะก็รู้สึกว่าอยากเติมเสื้อผ้าให้ทูก็รู้สึกว่าแบบอยากจะมีเสื้อผ้าใหม่ๆเผื่อใส่ไปเกาหลีแล้วก็สั่งซื้อเสร็จไปแล้วค่อยเห็นว่าเกาหลีเริ่มหนาวแล้วเหมือนกันเนาะเสื้อผ้าที่ซื้อก็คือแบบว่าน่ารักมากเพิ่งเห็นมันเป็นกลิตเตอร์ด้วยอุ๊ยน่ารักกะว่าแบบจะใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยน่ารักมันเนี่ยอ๋อคราวก่อนน่ะฉันซื้อกระโปรงที่เป็นลายลูกไม้ที่ฉันใส่ไปฮ่องกงอ่ะสีดำของแดดดี้เหมือนกันจริงๆเขาขาย2สีมีสีขาวด้วยจะไปซื้อสีขาวที่เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าไซส์ที่เราใส่มันหมดนะคะแล้วก็เลยไปเห็นตัวนี้แทนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอันนี้มีไซส์อันนี้ก็พอน่ารักอยู่นะคิดว่าจะใส่ตัวนี้กับเสื้อที่มันดูแมนๆหน่อยอ่ะนึกออกปะให้ข้างล่างมันหวานแต่ข้างบนมันดูแมนๆนิดนึงประมาณนั้นแมนๆที่ว่าคืออะไรคือเสื้อสไตล์แบบเสื้อกีฬาค่ะให้มันคอนทราสต์รู้สึกว่ามีช่วงนึงที่เราอ่ะแต่งแบบข้างบนพิ้วๆแต่ข้างล่างเป็นกางเกงขาโก้อ่ะคือข้างล่างแมนข้างบนสาวอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีเว้ยก็เลยรู้สึกชอบอะไรแบบนี้แล้วล่าสุดเราไปงานสีสันอวอร์ดข้างบนก็แบบแซ่บเปรี้ยวหวานแต่ข้างล่างเป็นกางเกงยีนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นสไตล์ที่ดูคอนทราสต์แล้วดูเป็นเราดีเราก็เลยรู้สึกว่าจะลองแต่งตัวแบบนี้ดูก็คือข้างบนแต่มันก็เป็นเสื้อผู้หญิงนะแต่แค่เขาทำสไตล์ให้มันเป็นแบบเหมือนเสื้อบอลนะเดี๋ยวปะข้างบนก็จะดูแมนแต่ข้างล่างก็จะแบบหวานจ่อยอันนี้ก็สไตล์ดูคล้ายๆจะเป็นเสื้อคล้ายๆกีฬาได้เหมือนกันนะพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้คือ TikTok Shop นะคะชุดเดรสสำหรับผู้หญิงแบบใหม่แต่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฉันว่ามันจะใหญ่เกินชั้นเหมือนกันนะพอได้อยู่ก็คืออย่างที่บอกข้างล่างแมนข้างบนสาวนะคะอันนี้ที่ตั้งใจไว้น่าต้องหาเสื้อคลุมสักตัวนึงถ้าจะใส่ไปเกาหลีแต่มันน่ารักนะต่อไปค่ะอันนี้เราออกเสียงชื่อแบรนด์เขาไม่ถูกอะแต่เราซื้อของเขาหลายอันแล้วเหมือนกัน
เอาอะไรโอเชอร์พาเลตไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรชอบคัตติ้งชอบแบบสไตล์เขาอะไรเงี้ยนี่เผื่อใส่ขึ้นร้องเพลงนี่น่ารักไหมแต่กางเกงยีนก็น่ารักสีก็น่ารักแล้วก็วันนี้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็กะว่าจะใส่กับกางเกงยีนก็ได้เนี่ยไปน่ารักนะน่ารักมากเลยอ่ะต่อไปครอกส่งมาให้ค่ะเพราะว่าเขาออกคอลเลกชันแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเขาส่งมาให้4บ้านไปเลยไปล่ะ My God oh My God นี่คือบ้านเรเวนคลอร์นะคะก็คือมีแบบว่าตัวจิบบิทอันเนี้ยมาให้เลยเรียบร้อยตกแต่งมาให้เรียบร้อยก็คือใส่ได้เลยมีรัดเกล้าของเรเวนคอร์เธอแล้วมันตุ้งติ้งด้วยอ่ะนี่สลิทเทอรินนะคะอุ้ยตรงนี้ก็มีโลโก้น้องงูนะคะเกตล็อกเกตของสลิทเทอรินนึกว่าเปิดได้แล้วก็ข้างหลังก็เขียนว่าสลิทเทอรินด้วยนะเฮ้ยเท่ว่ะฮัฟเฟิลพัฟนะคะฮัฟเฟิลพัฟก็จะมีเจ้าถ้วยอันเนี้ยมีน้องจอกประมาณนี้นะคะมีตัวแบดเจอร์อยู่ข้างๆและบ้านสุดท้ายนะคะก็คือกริฟฟินดอร์นั่นเองค่ะเดาว่าน่าจะเป็นบ้านที่น่าจะขายดีสุดเพราะเป็นบ้านของพระเอกกันเนาะแล้วก็มีดาบของกริฟฟินดอร์ด้วยนะคะมีอาวุธเราพกอาวุธไว้เป็นของตัวเองด้วยเมื่อกี้แอบเห็นเขามีตัวจิบบิทมาให้ด้วยก็คือให้เพิ่มเติมมาเดาว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ให้เราไปใส่แบบรองเท้าคร็อกที่เรามีอยู่แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ๆนี่ก็มีตราบ้านต่างๆ Golden Snitch นะคะหูอันนี้เจ๋งอันนี้ก็คือถ้าใส่รองเท้าปุ๊บแล้วก็หมุนได้สุ่มเอาว่าคุณอยู่บ้านไหนฟิวเฮ้ยน่ารักมากอันนี้น่ารักมากขอบคุณครอกมากๆเลยนะคะที่ส่งรองเท้ามาให้ทั้ง4บ้านเลยแฮปปี้มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะมาที่กล่องที่ใหญ่ใหญ่และหนักด้วยค่ะ Gentle Woman นะคะ Universe นะคะคือเขาออกเป็นตัวที่ห้อยกระเป๋าซ้อมว้าวแท้ดันนี่คือบรรดาแบบที่ห้อยกระเป๋าที่เขาเพิ่งออกมาเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะ Gentle Woman Universe นะคะก็มีทั้งแบบกระเป๋าเล็กกระเป๋าที่เป็นรุ่นดังของเขารุ่นน้องเกียวนะคะกระเป๋าเกี๊ยวก็มาเป็นไซส์เล็กไว้ห้อยกระเป๋ามีเป็นตัวแบบแม่กุญแจเป็นแบบกิมมิคเป็นเหมือนกุญแจนะคะพวกเกี๊ยวพวกอะไรใดๆนะคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเลือกไปตกแต่งกระเป๋ากันนะคะขอบคุณค่ะและต่อไปค่ะอันนี้ก็คืออัลบั้มของวงสลับคิสนั่นเองใช้คำว่าช่วงอุดหนุนเพื่อนฟูงนี่ก็คืออัลบั้มใหม่นะคะของสลับคิสนะคะ Always Young เขาก็มีแฟนมีตมีอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องไปตามตัวให้เจอแล้วก็บังคับให้เซ็นนี่หน้าตาโปรดิวเซอร์ของคนที่โปรดิวเพลงล่าสุดของเรานะคะทำด้วยกันนะคะปิ่นมนัสนะคะเพลงไม่ก้าวผ่านที่เราเพิ่งปล่อยมาก็คือเป็นฝีมือของปิ่นทำดนตรีด้วยนะคะทุกคนไปฟังกันได้นะคะอันรองสุดท้ายหน้าตากล่องก็คือคุ้นเคย Diamond Gain ของอูนเรื่องตลกคืออะไรรู้ปะฉันเพิ่งสั่งอันเนี้ยมา2ชุดเพราะไม่รู้ว่าอูนจะส่งมาให้เว้ยแล้วอูนส่งมามันคือตัว Travel Set ของ Molecology เพราะว่าฉันอะช่วงนี้ก็ใช้ของ Molecology อยู่แล้วฉันก็เลยแบบเอ้ยมี Travel Set ออกมาดีจังเลยจะได้พกไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เพราะทุกอย่างเป็นไซส์เล็กหมดเลยก็เลยซื้อมา2ชุดและนี่คือชุดที่3ที่ฉันมีหน้าตาเป็นงี้เขาเอ็กกับดิสนีย์ด้วยนะคะมีมิกกี้เมาส์อยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีมินนี่เมาส์อยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยมีมิกกี้โดยไม่มีมินนี่นะคะทุกครั้งที่มีมิกกี้มินนี่จะอยู่ข้างๆเสมอก็จะมีตัวอันนี้เป็นตัวที่แบบล็อกความชุ่มชื้นฟองหน้าซอฟต์ครีมแล้วก็มีครีมกันแดดนั่นเองนะคะซึ่งลายแพ็คเกจจริงคือน่ารักมากทุกอันน่ารักเกินนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งมาแล้วไม่ส่งมาแค่นี้ด้วยส่งอย่างอื่นมาด้วยสิ่งนั้นคือ facial wash หรือว่าโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ของใหม่อันนี้ฉันเพิ่งเห็นอูนลงไปว่ากำลังจะขายแต่ว่ายังไม่ขายยังคิดอยู่เลยว่าคืออะไรวะคือลิปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันดูเป็นแนวแบบ Snow White นิดนึงเพราะมันดูเป็นรูปแอปเปิ้ลอะ Just One Bite Lip Mask เฮ้ยเอ็กซ์ Snow White จริงด้วย Snow White ก็ฝั่งนี้ก็มีเป็นแบบว่า Snow White ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ Just One Bite ขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยค่ะนี่เป็น Apple
แล้วก็มีที่ทามาให้ด้วยโอ้ my god อยากลองเลยอ่ะขอลองได้ปะเช็ดลิปตัวเองออกก่อนอุ้ยเนื้อดีนะเนี่ยเนื้อก็เป็นแบบว่าดูตักง่ายๆนะคะแล้วคืออะไรเอ่ยทาลิปโดยที่ไม่มีกระจกนะคะส่วนแม่ทุกคนคอมเมนต์มาค่ะเพราะไม่มีกระจกมองไม่เห็นเลยอู้อุ้ยสีสวยนะทำไมเล่นไปขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนค่ะที่ส่งมาให้กล่องสุดท้ายของเราแล้วนะสภาพกล่องมาแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดูปูบี้จังแต่ว่าเอาเป็นว่ากาวก็คือไม่เป็นกาวแล้วนางไม่ได้แบบว่าทำให้กล่องมันหยุดด้วยกันแล้วนะคะอะไรอ่ะท่าดันตื่นตากับคอนเทนต์คุณภาพแบบต้องติดดาวเป็นเสื้อเหรออันนี้คือมาจาก Disney Plus Hotstar นะคะเป็นเหมือนเอาไว้โปรโมทสำหรับคอนเทนต์ที่อยู่ใน Disney Plus Hotstar นะคะว่าไปสตรีมกันเลยมีคอนเทนต์มากมายที่ตื่นตาตื่นใจอะไรแบบนี้นะคะมีเข็มกลัดให้ที่น่ารักมากเลยเหมือนกันนะเข็มการ์ดก็คือเป็นการ์ดของแบบว่าคอนเทนต์ซีรีส์ต่างๆที่เขามีหนังหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ส่งเสื้อมาให้นะคะอีก3ตัวด้วยกันอุ๊ยอุ๊ยนี่น่ารักนะเนี่ยน่ารักอ่ะอุ๊ยนี่มันหลายเรื่องรวมกันเลยเธอมีแบบว่า Star Wars แล้วมีโยดาครูเอล่า The View ทุกคนลายเส้นเป็นเหมือนตินตินหมดเลยอ่ะต่อไปท่าดันAward Winning Masterpiece ก็คือเป็นพวกหนังรางวัลทั้งหลายและตัวสุดท้ายมันก็คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหมัน a lot is going on ตรงนี้นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าลายดูน่ารักดีใดๆก็ขอบคุณ Disney Plus Hotstar มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆเจ้าที่ส่งของขวัญมาให้นะคะเท่ากับว่าช้อปปิ้งรอบนี้ไม่ได้เยอะเวอร์ส่วนใหญ่เป็นของที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ซะมากกว่านะคะเป็นความสุขของดิฉันเองดิฉันแฮปปี้มากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะคิดว่าการเปิดกล่องในมีของมาส่งรอบนี้น่าจะประมาณนี้เพราะก็เยอะประมาณนึงแล้วนะคะใดๆก็ตามชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ